สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทบทวนนะครับความรู้เกี่ยวกับการใช้ Word 2013ในชั้นประถมศึกษาปีที่5กันนะครับวันนี้จะทบทวนในเรื่องของแถบเครื่องมือหน้าแรกนะครับในชุดเครื่องมือฟอนต์และย่อหน้านะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มที่แถบเครื่องมือฟอนต์นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าแถบเครื่องมือสามารถทำอะไรได้นั้นเราสามารถนำเมาส์ไปวางนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นความสามารถมาให้เราได้อ่านนะครับอย่างเช่นอันแรกนะครับฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์สำหรับข้อความหมายข้อความของคุณนะครับเรามาดูกันเลยนะครับขั้นหนึ่งเราก็พิมพ์ตัวอักษรหรือข้อความลงไปก่อนจากนั้นคุมดำนะครับลากเมาส์คุมครับคือฟอนต์นะครับใช้สำหรับเปลี่ยนลักษณะของตัวหนังสือที่เราใช้อยู่นะครับสำหรับตัวหนังสือนะครับที่ใช้กับภาษาไทยของเราได้นะครับส่วนมากนะครับจะลงท้ายด้วยคำว่า new นะครับเดี๋ยวหาให้ดูนะครับ new new นี่ new อังสนา new หรือ upc นะครับเพราะฉะนั้นสแตนดาร์ดของเครื่องที่ลงกันไว้นะครับก็จะมีตัวหนังสือลงท้ายด้วยคำว่า new กับ upc อันนี้ใช้ภาษาไทยได้แน่นอนนะครับเมาส์นะครับวิ่งผ่านพวกตัวหนังสือพวกนี้ถ้าตัวหนังสือไหนใช้ได้จะมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือเราเสมอเห็นไหมครับอย่างเช่นถ้าเครื่องไหนลงฟอนต์ไว้เยอะๆนะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับเห็นไหมครับในเครื่องนี้ของครูเอกลงฟอนต์ไว้เยอะมากเลยก็จะเปลี่ยนได้รูปแบบนะครับเมื่อเราได้กดลงไปเห็นไหมครับตัวหนังสือจะถูกเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วลองดูรูปแบบอื่นกันบ้างนะครับสมมติเป็นรูปแบบนี้นะครับดูซิได้ไหมรูปแบบนี่คือการนี่คือไอคอนตัวแรกของเราฟอนต์นะครับตัวถัดมาข้างๆกันนะครับมีชื่อว่าขนาดฟอนต์นะครับใช้ในการปรับขนาดของตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงโดยที่เขากำหนดมาเล็กสุดคือ8ใหญ่สุดคือ72แต่บางครั้งการทำงานของเราเนี่ย72ก็ยังไม่ใหญ่พอในการทำงานเราสามารถแก้ไขด้วยการเอาเมาส์คลิกหลังตัวเลขนะครับจากนั้นกดลบและใส่ตัวเลขที่ต้องการเช่น100จากนั้นกด Enter นะครับหรือต้องการ200ก็ลบตัวเลขเก่าและพิมพ์200แล้วกด Enter เห็นไหมครับตัวเสือเขาจะใหญ่ขึ้นมาตามที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการตัวเสือขนาดใหญ่ขนาดไหนเราสามารถพิมพ์ลงไปได้นะครับตัวต่อมา A มีลูกศรขึ้นนะครับเพิ่มขนาดฟอนต์เมื่อเรากดลงไปจะเพิ่มขนาดของตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นเป็นสเต็ปไปที่เครื่องกำหนดไว้นะครับเช่นการข้างๆตัว A ลูกศรลงใช้ในการปรับตัวหนังสือให้เล็กลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากนะครับในการปรับขนาดนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปพิมพ์ตัวเลขนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นจะลงตามขนาดต้องการนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาแถวล่างกันมากเป็นแถวล่างกันบ้างนะครับตัว B ตัว I ตัว U ตัว B คือตัวหนาเห็นไหมครับตัวหนังสือจะมีความหนาขึ้นลองเปลี่ยนฟอนต์สักก่อนได้เห็นชัดนะครับตัว B ตัวหนังสือจะหนาขึ้นเห็นไหมครับตัว I เอียงตัว U คือขีดเส้นใต้1เส้นนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการใส่ร่วมกันก็กด2อันเห็นไหมครับจุดสังเกตจะเป็นสีที่เราใส่ไว้จะเป็นสีดำทั้งคู่เลยต้องการใส่3อันกดลงไปไม่ต้องการใส่อันไหนกดนะครับเพราะจะกลับเป็นสีเทาเหมือนเดิมโดยเส้นใต้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับโดยการเลือกลูกศรลงด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีรูปแบบของเส้นใต้เราได้เลือกมากมายเส้นคู่เส้นเดียวนะครับ x กับ x ห้อยกับ x ยกกำลังตัวนี้จะเป็นตัวห้อยหรือตัวยกใช้ในทางคณิตศาสตร์นะครับอย่างเช่นครูเอกต้องการเลข2กำลัง3นะครับเราก็พิมพ์2 3จากนั้นเราจะยกกำลังที่เลข3เราก็คุมด้วยเลข3นะครับจากนั้นกดตัวยกนะครับตัวหนังสือเลข3ของเราก็จะถูกยกขึ้นไปก็เรียกยกกำลังหรือเราต้องการพิมพ์ตัวห้อยเราก็กดตัวห้อยตรงนี้นะครับนะครับตัวเลขจะอยู่ด้านล่างนะครับตัวยกตัวห้อยนะครับต่อมาการปรับอีกตัวหนึ่งตัว A ตัวนี้นะครับตัว A มีความสีฟ้าโปร่งใสตัวนี้นะครับเป็นลักษณะพิเศษของข้อความเอฟเฟกต์เห็นไหมครับเราเลื่อนลงไปข้อความก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆมากมายให้เราเลือกเลยหรือถ้ารูปแบบที่เขามีมาให้เนี่ยยังไม่ถูกใจพอ
เราสามารถใส่เองเช่นหัวข้อเงาเห็นไหมครับเงาเขาก็จะนำเงามาใส่ข้างล่างให้เราเห็นไหมครับการสะท้อนก็เหมือนเรามองลงไปในน้ำนะครับเรื่องแสงเห็นไหมครับแค่วิ่งผ่านเอฟเฟกต์ก็ขึ้นแล้วเราสามารถเลือกเองได้เสมอนะครับถ้าตรงนี้สมมติเราเลือกสีส้มตัวนี้จากนั้นเราต้องการใส่เพิ่มเราก็มาเลือกนะครับเรื่องแสงสีส้มสีแดงเห็นไหมครับใส่เพิ่มได้เสมอครับต่อมานะครับตัว A และข้างล่างมีขีดสีแดงตรงนี้นะครับก็คือสีตัวอักษรตรงนี้นะครับจะมีสีตัวอักษรให้เลือกมากมายแต่ถ้าสีที่เขามีมาให้เรายังไม่ถูกใจอีกเราสามารถกดสีเพิ่มเติมนะครับเราจะพบกับหกเหลี่ยมของสีแล้วเราก็สามารถเลือกสีได้ต้องการสีโทนไหนนะครับจะมีมาให้นะครับจากนั้นเรากดตกลงเราก็จะได้สีนั้นออกมาใช้กับตัวหนังสือของเรานะครับนี่คือการเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับต่อมานะครับเครื่องมือส่วนที่สองก็คือแถบเครื่องมือย่อหน้าอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆกันย่อหน้าย่อหน้านะครับจะเป็นพวกจัดรูปแบบกับตัวอักษรสิ่งที่เราใช้บ่อยๆก็คือมีชิดซ้ายเห็นไหมครับชิดซ้ายขีดจะไปอยู่ทางจะชิดมาทางซ้ายหมดเลยเห็นไหมครับเมื่อกดตัวหนังสือก็จะเด้งมาอยู่ทางชิดขอบกระดาษซ้ายกึ่งกลางนะครับเราไม่ต้องกดสเปซบาร์เว้นวรรคให้มาอยู่กึ่งกลางเองนะครับเรากดตรงนี้เลยนะครับเขาก็จะอยู่กึ่งกลางให้เราโดยที่เราไม่ต้องกะระยะอะไรเลยนะครับชิดหลังหรือชิดขวาเห็นไหมครับกดปุ๊บชิดหลังสุดกระดาษเลยนะครับอันต่อมาจัดข้อความภาษาไทยนะครับหัวท้ายจะตรงกันซึ่งเมื่อเราพิมพ์จดบรรทัดเนี่ยหัวและท้ายของกระดาษจะตรงหัวและท้ายของตัวหนังสือจะตรงกันในทันทีนะครับต่อมานะครับเทสีให้กับข้อความตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อเรากดลงไปจะเป็นการใส่สีให้กับตัวหนังสือทางด้านหลังนะครับเป็นเบื้องหลังตัวหนังสือเห็นไหมครับเมื่อเราใส่ครั้งหนึ่งเห็นไหมครับก็จะเททั้งบรรทัดเลยนะครับนี่คือสีพื้นหลังของตัวหนังสือถ้าต้องการใส่เส้นกรอบเราสามารถเลือกได้นะครับขอบบนขอบล่างซ้ายขวานะครับไปใส่กรอบสี่เหลี่ยมให้กับข้อความของเราถ้าต้องการเอาเส้นกรอบออกก็เลือกไม่มีเส้นกรอบนะครับเส้นกรอบก็จะหายไปนะครับนี่แหละครับก็คือแถบเครื่องมือในแถบเครื่องมือฟอนต์และย่อหน้าของเราในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ